ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่องสับคัลเจอร์เผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลย ไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมาเอองั้นเดี๋ยวใช้อันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนเย้เย้สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับโอมครับสวัสดีเฮียครับสวัสดีครับทำไมเอ้ยไม่ต้องเอาใหม่หรอกอย่างเงี้ยแหละตลกดีได้บางทีคนเราคุณผู้ฟังก็ควรจะต้องรู้นะฮะว่าสภาพเราในรายการเอ๊ะสภาพเราในการจัดรายการเนี่ยก็มักจะเป็นตอนดึกๆเบลอๆแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นการพูดผิดพูดถูกบ้างก็ต้องการการให้อภัยจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างสูงนะครับก็ทำความเข้าใจกันไว้ตั้งแต่ตอนนี้นั่นโอ้โหโอ้โหมอไซค์ผ่านจริงๆอุปสรรคในการจัดรายการเรามีเยอะมากครับทั้งมอไซค์ทั้งแมวทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดคอมเจ๊งครับคอมเจ๊งเพราะฉะนั้นครับคุณนี่กดซาวให้1ทีเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนคอมดีๆเอาไว้ทำพอดแคสต์หรืออะไรก็เรียนเชิญนะครับพูดถึงเรื่องนี้อิจฉามากเลยอ่ะครับอิจฉาเด็กคุณรู้จักน้องพิกกับพลอยไหมพิกกับพลอยน้องพลอยที่เป็นนางเอกเรื่องสุขสันต์วันโสดน้องพลอยน้องแว่นอ่ะครับเออเขาก่อนที่เขาจะมาเป็นนางเอกหนังเนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวมาก่อนแล้วอยู่ดีๆพี่ไปดูคลิปเขาแล้วก็แบบว่ามันเหมือนมีวันหนึ่งที่น้องเขาก็ประกาศตัวว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นแคสเตอร์แล้วนะอยากจะแคสเกมทันทีที่น้องเขาประกาศตัวไปแบบนั้นปุ๊บบริษัทคอมพิวเตอร์เจ้าใหญ่ส่งคอมพิวเตอร์ชุดใหญ่มาให้น้องเขาทันทีเลยนุ้ยมูลค่ากว่า 300,000 บาทโอ้ my god แล้วเราล่ะ เรายังกดเอฟเฟคแห้งๆแบบนี้กันอยู่เลยฮะไม่แต่เขาได้ดีแล้วก็ยินดีกับเขาด้วยครับเราก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้โอกาสดีๆแบบนี้บ้างนะครับอยากมีคนสนับสนุนแบบนี้ดีๆแบบนี้บ้างเนาะจะได้ทำอะไรออกมาได้ราบรื่นใช่เนี่ยดูซิก็ต้องมาทนฟังเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนะครับใครอยากสนับสนุนบอกได้เลยนะครับเราพร้อมจะขายให้คุณแล้วเราเชื่อว่าเราขายได้ดีแน่นอนโอ้สุดยอดแต่งเป็นกลอนให้เลยครับเรื่องขายของไว้ใจเราครับผมตอนนี้ไม่รู้สปอนเซอร์ฟังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคุณผู้ฟังเริ่มดำคาญละว่าอะไรของพวกมึงมาเอาน่ะเราก็อยากจะมีอะไรบ้างจากการทำพอดแคสต์นอกจากว่าเออนะแล้วก็บ่นๆกันไปวันๆใช่มาอ่ะสัปดาห์นี้ครับเราเข้าเรื่องดีกว่าเพื่อที่จะได้โอเคครับเนี่ยไม่เสียเวลามาครับเฮียโดนอะไรมามั่งผมโดนมาแค่หนึ่งฮะแล้วไม่จบด้วยเป็นซีรีส์แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นซีรีส์ซะทีเดียวมันคือเป็นสารคดีซีรีส์ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีปริศนาที่ทำเป็นสารคดีอยู่ทาง Netflix ครับดูไปแค่2ตอนแต่คิดว่าพอจะมาเล่าอะไรได้บ้างนิดๆหน่อยๆครับครับของโอมโอมจะพาไปเที่ยวว้าวพาไปเที่ยวแบบที่ไม่เคยมีใครพาไปมาขนาดนี้ไม่ใช่แบบเที่ยวไหมพี่อะไรเงี้ยไม่และอันเนี้ยเป็นการเที่ยวที่แบบโอ้โหต้องคิดหนักว่าจะไปเที่ยวแบบนี้ดีหรือเปล่าอนั่นคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นรายการทีวีที่เหมือนสารคดีแหละชื่อว่า Dark Tourist เหมือนจะเห็นผ่านๆใน Netflix ครับเป็นการท่องเที่ยวที่แบบที่อันตรายที่คนเขาไม่อยากไปกัน
น่าสนใจว่ะใช่แต่มันน่าสนใจมากคือมันโปรยมาด้วยคำว่าในขณะที่ทุกคนเนี่ยพักผ่อนด้วยการไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวรีสอร์ทดีๆแต่มันอะไปเที่ยวในที่ที่แม่งอันตรายเฮ้ยบางทีอะไรแบบนี้มันอาจจะเหมาะกับพี่ก็ได้นะเว้ยเพราะว่าเออหลายคนที่ไม่รู้จักพี่แบบเป็นอินเนอร์เซอร์เคิลอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่รู้เพราะพี่เป็นคนมีปัญหากับการเที่ยวพี่เป็นคนเที่ยวไม่เป็นแล้วก็จะมีปัญหากับการหยุดยาวทุกครั้งเพราะว่าครับเวลาคนอื่นมีวันหยุดยาวๆหลายๆวันเนี่ยเขาก็มักจะใช้สิ่งเหล่านั้นไปกับการท่องเที่ยวซึ่งพอคุณเป็นคนเที่ยวไม่เป็นอย่างผมเนี่ยครับคุณจะอยู่กับบ้านเงาๆง่อยๆแล้วคุณก็จะไม่มีอะไรทำครับ เป็นปัญหาอย่างนึงในชีวิตนะแล้วก็แบบเออแล้วเราก็รู้ได้เลยว่าคนที่เป็นแฟนเราก็เซ็งอ่ะแบบการที่ต้องมาเป็นแฟนกับคนที่ไปเที่ยวไม่เป็นอ่ะแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็จะงงๆว่าแบบเอ๊ะเขาเที่ยวกันยังไงอะไรเงี้ยบางทีการเข้าสู่โลกของ dark tourist อาจจะช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ไม่แน่แต่ขอบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเปิดโลกจริงๆถ้าเราได้ดูนะคือเราจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอน่าสนใจครับครับแล้วมีอีกไหมหรือว่าหนึ่งอย่างท่วนแล้วก็มีเป็นหนังใน Netflix แต่ว่ามันเป็นเหมือนหนังสั้นที่มันจบในตอนอะรวมกันอยู่ในหนังหนึ่งเรื่องชื่อเรื่องว่าลำนำของบัตเตอร์สครักโอ้ยไอ้นี่พี่น้องไอ้นั่นอะโคเอ็นพี่น้องโคเอ็นพี่น้องโคเอ็นครับผมโอเคโอเคว่าจะดูหลายทีแล้วไม่ได้ดูสักทีมันต้องใช้พลังงานในการดูพอสมควรเลยใช่ไหมไอ้เนี่ยสูง งั้นบัตเตอร์สกักที่เอาไว้สุดท้ายได้ผมขอเปิดที่รายการท่องเที่ยวก่อนผมสนใจเรื่องนี้มากผมอยากดัดนิสัยตัวเองผมอยากเปิดโลกการท่องเที่ยวอ่ะโอเครายการเนี้ยชื่อว่า Dark Tourist ครับDark Tourist มันว่าด้วยเรื่องรายการท่องเที่ยวที่พาไปในที่ที่คุณไม่คิดว่ามันคือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นรายการที่ดำเนินรายการโดยดาวิดเฟอร์เรียเขาเป็นนักข่าวจากนิวซีแลนด์ครับที่เขาก็ทำรายการขึ้นมาใน Netflix แหละที่พาไปเที่ยวแบบสถานที่ที่มันดาร์กจริงๆอ่ะคือปกติถ้าสมมุติเรานึกถึงคำว่าไปเที่ยวไม่ทะเลภูเขาห้างแต่คนเนี้ยตาเดวิดคนเนี้ยเขาพาไปบ้านเกิดของปาโบเอสโคบาร์อยากไปอยากไปแล้วหนึ่งแล้วนะเขาพาไปดูลัทธิบูชาปีศาจโอ้ไอ้มันวะแล้วเขาพาไปทริปที่จำลองเป็นผู้อพยพหนีจากเม็กซิโกเข้าอเมริกาที่ยกตัวอย่างมานี่คือแค่1 EP เท่านั้นนะรายการนี่คือใน EP เดียวที่ไปเที่ยวรูทเนี้ยเหรอใช่เอ้ยเจ๋งว่ะแล้วมันมีทั้งหมด8 EP คุณผู้ฟังลองคิดตามครับว่าแล้วอีก7 EP ที่เหลือแม่งมันจะพาไปไหนอีก มันอารมณ์แบบเถื่อนทราเวลไหมอารมณ์แบบวรรณสิงห์ป่ะคือเถื่อนทราเวลมันจะมีความเรียวแล้วก็ไปณตรงนั้นเลยใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีการประดิษฐ์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยไอ้ที่เที่ยวของปาโบเอสโคบาร์ก่อนละกันนะครับ mm-hmm. มันเริ่มต้นจากการที่พูดถึงว่าเมืองเมดิญีนเนี่ยที่เป็นเมืองของปาโบเอสโคบาร์เนี่ย mm-hmm. ทำไมทุกวันนี้เขาถึงยังยกย่องปาโบเอสโคบาร์ราชายาเสพติดอันดับหนึ่งของโลกอยู่ mm-hmm. ทั้งที่ตัววันนี้ก็ยังเทิดทูนนาปาโบอยู่ใช่ mm-hmm.ทั้งที่ปาโบเอสโคบาร์เป็นอาชญากรเป็นพ่อค้ายาเสพติดที่โหทางการต้องการตัวชิเป่งเลยแต่ทำไมคนโคลัมเบียในเมืองเมเดียนยังคงยกย่องเชิดชูเขาอยู่ยังคงมีภาพวาดเพ้นผนังอยู่ขอให้ดูทรงแว่นและทรงหนวดของผมด้วยครับ อินสปายมาจากเอสโคบาร์แล้วตาเดวิดคนเนี้ย เขาก็ไปถามคนที่อยู่ตรงนั้นเลยนะอย่างเช่นแบบเฮ้ยคุณยังรักปาโบเอสโคบาร์ไหมคุณรักหรือคุณเกลียดปาโบเอสโคบาร์ก็จะมีคนที่ทั้งรักและเกลียดโดยที่คนที่ยังรักอยู่เขาก็ให้เหตุผลว่าก็ปาโบให้บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยปาโบให้วิถีชีวิตเขาที่มันดีขึ้น
แล้วไกด์ที่พาเขาไปเที่ยวแต่ละคนนะมันเริ่มต้นได้หามากคือไอคนขับแท็กซี่ที่พาเขาไปเที่ยวเมืองเมดียีนแม่งแคสมาจากไหนไม่รู้หน้าเหมือนปาโบเอสโคบาร์ชิเป๋งเลยแล้วภาพแบบเหมือนเราดูนากอสครับที่ปาโบเอสโคบาร์เขาจะมีโทรศัพท์รุ่นกลางรุ่นกระดูกหมาเขาใหญ่ภาพตัดมาคือไอคนขับแท็กซี่แม่งเอาโทรศัพท์กระดูกหมาเปิดขึ้นมาคุยโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าโคตรเจ๋งกูจะฆ่าไอ้คนที่ขู่อยู่ปลายสายอ่ะขู่ฆ่าปูตาอาทิโมแล้วก็แบบแล้วไอ้ตาเดวิดแม่งก็มองแบบแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วหน้าแม่งก็เหมือนเอสโคบาร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเรารู้เลยว่ามันคือการเซตแต่มันเป็นการเปิดเรื่องที่น่าสนใจมากๆอ่ะอืมแล้วมันก็ไล่ไปถึงไปหาตำรวจที่เคยเป็นหนึ่งในชุดไล่ล่าเอสโคบาร์อันนี้คนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไกด์ที่พาเขาเที่ยวเมืองเมดียีนโดยที่คุยอินไซต์ไปถึงว่าแล้วทำไมตำรวจคนนี้ถึงรอดเพราะว่าในยุคที่เอสโคบาร์เขาโด่งดังเนี่ยตำรวจตายเป็นพันเลยคนที่ตามจับเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยโหตายแบบตายยับเลยแต่ทำไมเขายังรอดคือในยุคของเอสโคบาร์นี่คือต้องเข้าร่วมหรือไม่ก็ตายมีแค่นั้นแล้วเฮียคิดว่าตำรวจคนนี้เขารอดมาได้ยังไงให้เฮียเดาเข้าร่วมแหละโอ้โหไม่หนุกเลยเนี่ยคุณอยู่ในความเป็นเอสโคบาร์เยอะไปอ่ะคุณไม่ได้อยู่ฝ่ายขาวเลยอ่ะผมอินไงผมแบบปูตาใช่ครับตำรวจคนนี้เขายอมเป็นสายสืบให้เอสโคบาร์เพื่อที่จะทำให้ตัวเองยังมีชีวิตรอดอยู่แล้วความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งคือทุกวันนี้ต่อให้ปาโบเอสโคบาจะตายไปแล้วก็ตามอ่ะแต่ปาโบเอสโคบาก็ยังทำให้เขามีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้ยังมีเงินอยู่เพราะว่าเขาผ่านตัวเองจากตำรวจมาเป็นไกด์ท่องเที่ยวที่พาไปเที่ยวถิ่นปาโบเอสโคบามันเจ๋งตรงนี้นะโคตรเจ๋งคือกลายเป็นว่าโอ้โหคนที่ตายไปก็ยังคงมีประโยชน์กับเขาอยู่แล้วไกด์คนสุดท้ายครับอันนี้พีคสุดคือพาไปเที่ยวคุกที่พาโบเอสโคบาเคยสร้างให้เป็นฮาเร็มของตัวเองที่อยู่ในโคลอมเบียรู้ไหมครับว่าไกด์คนนั้นเขามีความใกล้ชิดกับเอสโคบายังไงโหอันนี้เดายากมากเลยว่ะแล้วเป็นคนที่แบบมีสตอรี่ผูกพันกับคุกนี้ด้วยใช่ไหมจี๊สุดอ่ะผมเดาว่าเป็นเพื่อนร่วมคุกอ่ะเขาคือมือปืนคนสนิทที่สุดของพาโบเอสโคบาร์โอเคที่ติดคุกไป25ปีแล้วกลับมากลายเป็นไกด์พาเที่ยวคุกของพาโบเอสโคบาร์แล้วไกด์คนนี้ทุกวันยังพกปืนอยู่เปล่าวะทุกวันนี้ยังมีการโชว์การแสดงว่าเนี่ยเวลาที่เขาจะออกไปฆ่าคนนะเขาทำยังไงเขาจะมีปืนของเขาหนึ่งอันแล้วก็แบบคือแบบโอ้โหพีคโอ้โหเลยอะแบบโอ้ my god แล้วไอ้นักข่าวไอ้พ่อตาเดวิดคนนี้ทุกครั้งเวลาคุยกับไอ้มือปืนคนสนิทของปาโบก็จะแบบแม่งเอ้ยกลัวว่ะกลัวก็ต้องกลัวล่ะถูกแล้วใช่แต่มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มันฝากไว้ให้คิดเหมือนกันว่ามันถามนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวคุกเนี่ยฮะว่าเขาสนใจอะไรในตัวของคุกนี้แล้วสุดท้ายอ่ะเขาเลือกฝ่ายไหนระหว่างฝ่ายที่จะล้มล้างเอสโคบาร์กับฝ่ายเอสโคบาร์มันก็ตั้งคำถามให้คนดูด้วยอ่ะนะใช่ฝากไว้ให้คิดอ่ะว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าปาโบเอสโคบาร์คือเป็นคนเลวเป็นคนเลวในสังคมที่สังคมตีความว่าเขาคือคนเลวแต่มันก็ทำให้คิดเหมือนกันว่าแล้วทำไมคนเลวคนนี้คนแม่งรักกันชิเป่งจนถึงกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังคงเทิดทูนเขาอยู่มันเป็นเพราะว่าความเลวมันถูกจำกัดว่ามันคนละฝั่งกันหรือเปล่าหรือว่าทำให้อีกฝั่งนึงเดือดร้อนหรือเปล่าเลยกลายเป็นคนเลวน่าคิดนะแต่ว่าด้วย
เรียกอะไรด้วยมาตรฐานทางศีลธรรมและตามหลักกฎหมายเนี่ยใช่มันชั่วแน่ๆอยู่แล้วใช่ใช่คือมันทั้งแบบฆ่าคนค้ายาเสพติดกักขังหน่วงเหนียวทารุณมันทำทุกอย่างถ้าเกิดได้ดูอันนี้ผมขอย้อนไปที่ซีรีส์เรื่องนาครอสนิดนึงเพราะว่าชอบซีรีส์เรื่องนี้มากครับคือเราจะได้เห็นอัตชีวประวัติของปาโบเอสโคบาร์เนี่ยจากในซีรีส์เรื่องนาครอสค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะทำให้เราเห็นอย่างในซีรีส์เรื่องนั้นก็จะถ่ายทอดแง่มุมของเอสโคบาร์เหมือนกันว่าในความเป็นมาเฟียระดับมหาอำนาจที่กุมอำนาจทุกอย่างอ่ะจริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำทุกอย่างมันคือการขึ้นหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้อ่ะมันมีแต่มันต้องใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแค่นั้นเองใช่และสุดท้ายสิ่งที่กำอยู่ในมือที่สุดแล้วเนี่ยก็คือแค่ครอบครัวแค่นั้นเองลูกเมียแม่แค่นั้นนั่นคือหนึ่งสถานที่ที่เขาพาไปแล้วนั่นก็คือเรื่องราวที่เราจะได้เห็นแล้วคุณคิดดูเน้นแค่ที่แรกที่สองคือเขาพาไปดูลัทธิบูชาปีศาจอย่างเงี้ยที่เม็กซิโกคือข้ามจากโคลอมเบียไปเม็กซิโกมันมีเทศกาลหนึ่งเหมือนเป็นเทศกาลปล่อยผีอะเทศกาลคนตายเหมือนในการ์ตูนโคโค่ใช่ใช่คือเขาเรียกว่าเทศกาลคนตายนั่นก็คือการเดินออกมาเดินขบวนแต่งชุดผีแต่งหน้าผีกันแล้วก็มาแบบบูชาปีศาจในสถานที่เนี้ยเขาก็จะเล่าให้เห็นฝั่งปราบปีศาจกับฝั่งที่บูชาปีศาจให้เห็นไปเลยมีแวนเฮลซิงด้วยอ่ะคือเปิดเรื่องมาด้วยการที่แบบพอเห็นเทศกาลนี้ปุ๊บไอตัวนักข่าวพ่อตาเดวิดคนเนี้ยแม่งมันไม่เชื่อว่ามันมีปีศาจมันก็เลยไปโบสถ์แล้วไปโบสถ์ที่เป็นโบสถ์ที่รับปราบผีเราก็จะได้เห็นด้านของการปราบผีก่อนอะว่าแบบโอ้โหมันมีวิธีการแล้วทำให้เรานึกถึงบ้านเราเลยอะคืออ๋อเม็กซิโกก็เชื่อเรื่องนี้เหมือนบ้านเราเลยหมอปลาเหรอมีหมอปลาด้วยยิ่งกว่าหมอปลาอีกเนี้ยมานั่งแบบไล่ผีกันแบบโอ้โหอย่างเพลินเลยอะแล้วพอทำให้เราได้รู้ฝั่งนั้นเสร็จปุ๊บก็ให้ได้รู้ฝั่งที่นับถืออีกว่าทำไมเขาถึงนับถือก็จะมีเรื่องราวแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ที่สองมันอาจจะเบากว่าที่แรกหน่อยนึงถ้าในความรู้สึกอมนะเพราะว่าที่แรกมันพีคไปแล้วอะพีคในตัวบุคคลที่พาไปเที่ยวแล้วอะที่ที่สองมันเป็นเหมือนพาไปเห็นเรื่องราวมากกว่าพาไปเห็นเทศกาลมากกว่าอันเนี้ยมันธรรมดาไปก็เลยขอข้ามไปทริปที่สามทริปที่จำลองการเป็นคนอพยพจากเม็กซิกันเข้าอเมริกาโอเคอันเนี้ยพีคจริงแล้วแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีทริปแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในโลกใบนี้อะไรคนนำทริปคือคนที่เคยรับจ้างพาคนอพยพจากเม็กซิกันไปอเมริกาแล้วตอนนี้ผันตัวมาเป็นไกด์จากเดิมที่ต้องเสียคนละ 3,000 เหรียญในการต้องหนีอพยพใช่ไหมฮะทุกวันนี้ทริปนี้ราคา50เหรียญแต่คุณจะได้ทำทุกอย่างเหมือนคนที่ต้องอพยพไปเลยเราขอเชิญคุณมาสัมผัสประสบการณ์การเป็นผู้ลักลอบหลบหนีข้ามแดนผู้ลี้ภัยมาร่วมอัตคัดไปกับเรามาร่วมเสพความยากลำบากมุดดินคลานลอดอุโมงค์เผชิญฝุ่นและดินและโคลนตามทางสองข้างทางของคุณจะมีแต่ความมืดและการประสบการณ์การลุยน้ำข้ามดินแดนที่มีมีแต่ความยากลำบากรอคุณอยู่เต็มไปหมดรอบข้างมีแต่ทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้มีความลำบากแค่ด้านแลนด์สเคปนะครับมันเซตซิทูเอชั่นมาให้เหมือนแบบนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นเปิดเช้ามาทุกคนต้องมารวมกันซักซ้อมกันก็มาเลยไอ้ไกด์ก็ใส่หน้ากากไอ้โม่งแล้วก็สั่งหมอบสั่งซ้อมทุกวิธีทางว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณต้องทำแบบนี้นะเดินเท้าอย่างเดียวไม่มีการนั่งรถไม่มีการกินข้าวเดินเท้าไปได้พอถึงช่วงเช้าเจอกลุ่มโจรนี่เอาเรียลเบอร์นี้มันมีกลุ่มโจรที่เข้ามาปล้นแล้วก็มาทำตัวเป็นนักโทษเลยพอโดนปล้นเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันคือการเซตอัพของไกด์ของคณะไกด์นี้แต่ก็
เออแม่งถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆแล้วก็ขวัญเสียอินอ่ะมันต้องอินอยู่แล้วล่ะด้วยสภาพบรรยากาศด้วยแบบโอ้โหทั้งกลิ่นทั้งอะไรนี่มันไอ้นี่คือเช็คพอยต์แรกเดินไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงเจอเช็คพอยต์2โอ้โหนี่คือซัม2แล้วเมื่อกี้ผ่านซัมแรกมานี่ขึ้นซัม2ใช่เจอกลุ่มค้ายาเสพติดไอ้พาโบมันมาอีกแล้วแต่งตัวเป็นคาวบอยเลยโอ้ถือปืนแม่งมาขู่เอ็งใช่ไหมที่เอายามานู่นนี่เซตอัพแบบโอ้อะไรวะเนี่ยเลยอ่ะเท่านั้นไม่พอครับเดินกันไปอีกข้าวปลาก็ไม่ได้กินทุกคนมีความเหนื่อยแล้วเต็มที่แล้วข้ามชายแดนไปได้แทนที่เราจะได้รอดเจอตำรวจมาจับใส่กุญแจมือมาทำอะไรนู่นนั่นนี่ไปหมดเลยทำเหมือนของจริงทุกอย่างตกใจแมวตกใจแมวคุณกระโดดเนี่ยแหละอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาคุณผู้ฟังครับต้องขออภัยด้วยนะครับคือต้องเล่านิดนึงเพราะว่าคุณได้ฟังแต่เสียงแล้วคุณไม่ได้เห็นภาพคือตอนนี้ข้างหลังของโอมเนี่ยจะยุ่งวุ่นวายมากเพราะว่าแมวสีดำตัวนั้นนะฮะเดี๋ยวแบบวิ่งไปวิ่งมากระโดดไปโดดมาตลอดเวลานี่แหละครับความสุขของเขาถ้าผมไม่นอนเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับทั้งวันอ่ะโอเคครับมันมีความเวียดอ่ะมันมีความเวียดมันมีความเขาแล้วแบบแม่งสนุกทำให้เราอยากรู้เลยว่าอ้าวแล้ว EP 2ล่ะไปไหนEP3 ไปไหนบ้าง EP4 ไปไหนบ้างนี่คือรายการที่ทำให้คุณรู้ว่าบางทีการไปท่องเที่ยวนั้นก็อาจจะไม่ได้มีความสุขเท่ากับการนอนอยู่บ้านเฉยๆใช่ครับ เดี๋ยวผมสปอยให้ฟังอีกสัก3ที่แล้วกันแต่ผมไม่เล่าเหตุการณ์นะให้ไปดูเองที่หนึ่งครับไปดินเนอร์กับคู่รักแวมไพร์เจ๋งอีกที่ไปสวมบทบาทเป็นนายทหารสู้กับนาซีเอออ่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งซอฟๆแล้วกันครับไปตกปลาว่ายน้ำแล้วกันในทะเลสาบแต่เป็นทะเลสาบที่เกิดจากระเบิดนิวเคลียร์แต่ละที่แสดงว่าอีตาเดวิดเนี่ยคือมันต้องมีความเพี้ยนได้โล่บางอย่างด้วยนะเนิร์ดผมว่าเนิร์ดเลยอ่ะเนิร์ดแบบโอ้โหเจ๋งว่ะเจ๋งจริงแล้วก็มันเป็นการให้เราตรึงอยู่กับเขาอะตลอดระยะเวลาเกือบ1ชั่วโมงที่เราดูเขาอะเออน่าสนใจว่ะเดี๋ยวดูตามดีกว่าสนุกสนุกสนุกแล้วคุณจะแบบโอ้โหเอออยากให้มีรายการแบบนี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆเลยและที่สำคัญคือมันสอดแทรกความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสังคมวัฒนธรรมอะไรเต็มไปหมดเลยนะตลอดการเดินทางของเขาใช่ครับในนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางเท่านั้นนะมันแทรกหมดเลยว่าแบ็คกราวด์เป็นไงทำไมต้องไปหรือว่าสิ่งที่มันต้องเจอหรือว่าคนละแวกนั้นเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงมันได้เห็นหมดเลยมันเจ๋งตรงนี้ทั้งๆที่เรารู้ว่ามันคือบางซีนมันมีการเซตอัพมันมีการประดิษฐ์นะแต่เราข้ามเรื่องพวกนั้นไปได้เลยเราจะรู้สึกไปเลยว่าเออโอเคฉันเข้าใจแต่ฉันอยากดู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 ฟังแล้วนอกจากอยากดูแล้วเนี่ยยังอยากไปด้วยอ่ะใช่เออนี่แหละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Dark Tourist ใน EP 1เท่านั้นฟังสามารถไปดู EP 2ถึง EP 8ต่อได้เองโดยที่รับรองครับว่าคุณจะมีความสุขและคุณจะสนุกกับรายการท่องเที่ยวรายการนี้น่าสนใจมากก็ enjoy ความเพี้ยนของผู้ดำเนินรายการไป ใช่ใช่น่าจะสนุกใช่สนุกจริง เนิร์ดจริงเราชอบอะไรที่มันมีความเนิร์ดแบบนี้เราชอบมากโอเคสุดยอดน่าติดตามดูมากครับครับผมอ่ะโอเคมาครับสารคดีสิ่งที่คุณเล่ามาทำให้สารคดีที่ผมกำลังจะเล่านั้นจืดไปเลยฮะเฮ้ยจริงเหรอไม่แน่คือสิ่งที่พี่ไปดูมามันคือเป็นสารคดีซีรีส์เหมือนกันครับมันมีชื่อว่า Unsolved Mysteries เฮ้ยคุ้นมีคนพูดถึงบ้างมีคนพูดถึงบ้างแล้วก็อันนี้ก็ต้องให้เครดิตทางรายการ Midnight Lounge ซึ่งเป็นรายการพอดแคสต์เหมือนกันคือเขามารีวิวเรื่องสารคดีอันนี้ให้ฟังนิดนึงพี่รู้สึกว่าเออน่าสนใจก็เลยไปดูตามเขาครับมันว่าด้วยเรื่องของการหยิบคดีลึกลับซึ่งเอาจริงๆมันก็
มันก็ไม่ได้แบบลึกลับเวอร์อะไรมากนะเพียงแต่ว่ามันเป็นคดีที่มันยังมีปริศนาแล้วมันยังปิดคดีไม่ได้ครับคือเอาคดีเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้คนได้ดูในฐานะที่เป็นสารคดีเรื่องหนึ่งในแต่ละตอนก็คือจะว่าด้วยเรื่องคดีนั้นๆแต่ละคดีเป็นคดีละตอนว่ากันไปนะครับโดยที่พี่เพิ่งดูไปแค่2ตอนครับยังดูไม่หมดตอนแรกเนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องของคู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันแล้วเขาก็ย้ายเมืองจากเมืองที่เขาอยู่เนี่ยมาแสวงหาโอกาสในการดำเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือตัวผู้ชายตัวสามีเนี่ยเขาใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักเขียนบทอยากกำกับหนังอยากเขียนบทหนังอะไรเงี้ยแต่ว่าเดินในเส้นทางวงการบันเทิงแล้วไม่รุ่งพอดีมีเพื่อนอยู่ในแวดวงการเงินและเพื่อนก็เลยชวนว่าเอ้ยอ้าวถ้าชอบงานเขียนอ่ะมาทำคอลัมน์กับเขาไหมคือเพื่อนเนี่ยทำงานอยู่ในแวดวงอสังหาแล้วก็จะแบบออกพวกเหมือนเป็นหนังสือชี้ชวนหนังสือวิเคราะห์การเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำเป็นบทความเกี่ยวกับการเงินแล้วก็เลยชวนไอ้คนนี้มาช่วยเขียนครับทีนี้ไอ้คนนี้ก็เลยต้องย้ายจากเมืองที่เขาอยู่เดิมเนี่ยย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้เพื่อที่จะทำงานนี้แล้วก็หาเงินหล่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็พยายามที่จะผลักดันตัวเองให้เป็นมือเขียนบทพยายามจะปั้นโปรเจกต์หนังต่อไปโดยแบ็กกราวด์ของครอบครัวนี้เป็นประมาณนี้แต่แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็หายไปจากบ้านครับลักษณะของการหายไปก็คือเหมือนกับรีบร้อนอะไรบางอย่างอ่ะออกจากบ้านไปแบบไฟไม่ปิดประตูไม่ได้ล็อกอะไรอย่างเงี้ยออกจากบ้านใส่รองเท้าแตะขับรถออกไปแล้วก็หายไปเลยไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนแล้วเป็นตายร้ายดียังไงตัวภรรยาของเขาเนี่ยก็ต้องออกตามหาก็แจ้งความตามปกติตำรวจก็ตามหากันทั้งเมืองตัวภรรยาก็เอาญาติผีน้องอะไรทั้งหลายทั้งแหล่มาก็มาช่วยกันมาตามหาอะไรเงี้ยหาไม่เจอจนกระทั่งต้องแบบคือตอนแรกอ่ะฝากความหวังไว้กับตำรวจตำรวจพยายามตามหาตามโรงพยาบาลตามไม่เจอเลยจนกระทั่งต้องแบบขึ้นรถกันน่ะแล้วขับรถไปรอบๆเมืองคือแบบแรนดอมอ่ะเผื่อว่าจะเจอรถเพราะว่าตัวผู้ชายที่หายไปขับรถออกไปเขาก็พยายามขับรถตะเวนรอบเมืองแวะทุกที่จอดรถเท่าที่จะนึกออกเพื่อที่จะมองหารถของแฟนของเขาครับแล้วก็เดชะบุญเจอรถของแฟนเขาจอดอยู่ในที่จอดรถแห่งหนึ่งแล้วจอดทิ้งไว้แบบหลายวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเจอรถปุ๊บก็แบบโอเคอย่างน้อยมีเบาะแสเริ่มต้นแล้วแสดงว่าสามีเขาเนี่ยมาจอดรถทิ้งไว้แถวเนี้ยต้องมาทำอะไรสักอย่างแถวเนี้ยแล้วก็แค่นั้นเว้ยเพราะว่าไอ้ที่จอดรถตรงนั้นน่ะหันไปรอบตัวมันมีตึกอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะคือมันไม่มีทางรู้เลยว่าไปตึกไหนห้องไหนอ่ะเหมือนอยู่ดีๆคุณไปเจอรถที่แบบจอดอยู่ในสีลมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหันไปรอบตัวแบบโอ้โหไม่รู้อยู่ไหนเลยว่ะอะไรเงี้ยจนแล้วจนรอดตำรวจเองก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคือการสืบสวนในวิธีการทำงานของตำรวจมันก็จะค่อนข้างแบบเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติแล้วมันก็จะไปได้ช้าๆอะไรอย่างเงี้ยคือครอบครัวนี้ก็น่าชื่นชมอย่างนึงตรงที่ว่าเขาสู้ไม่ถอยอ่ะคือเขาก็พยายามทำทุกอย่างคือตั้งแต่หารถเจอเองแล้วเนี่ยยังต้องแบบโอเคไหนๆแรนดอมเจอรถแล้วเนี่ยแรนดอมอีกตามตึกต่างๆเดินลุยตามตึกรอบๆนั้นรอบๆที่จอดรถนั้นแล้วก็เจอเว้ยสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือมันมีอาคารเตี้ยๆหลังหนึ่งแล้วบนดาดฟ้าที่เป็นพื้นที่ราบๆเหมือนจะไม่มีอะไรอ่ะมันมีรูอยู่รูหนึ่งแล้วข้างๆรูนั้นน่ะมีรองเท้าแตะอยู่ข้างหนึ่งเขาก็เลยสงสัยว่าไอ้รูเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสามีเขาไหมก็เลยไปแจ้งความแล้วก็ดำเนินเรื่องไปสู่เบาะแสถัดไปคราวเนี้ยพอขอเข้าไปในอาคารนั้นปุ๊บก็บิงโกเจอศพเป็นศพของสามีเขาที่นอนอยู่ก็คือ
ดูจากสภาพศพแล้วก็รู้แหละว่าต้องตกลงมาจากรูนั้นอะประเด็นปริศนาก็คือมันต้องตกลงมาจากตรงไหนวะมันถึงมาเป็นรูบนหลังคานี้ได้ตึกรอบๆมีไหมมีแต่ว่ามันค่อนข้างจะฝืนระยะการกระโดดของมนุษย์ที่จะกระโดดจากตึกที่อยู่สูงกว่านั้นแล้วตกลงมาเป็นรูแบบนี้แล้วมันไม่ใช่หลังคากระดาษสาหรือสังกะสีเบาๆไงมันเป็นหลังคาแบบคอนกรีตอ่ะครับแล้วตกทะลุหลังคาคอนกรีตทะลุมาเป็นรูแบบนี้มันต้องมาจากระยะที่สูงและเร็วพอสมควรอ่ะน้ำหนักปะทะมันต้องเยอะแล้วปริศนาต่อไปก็คือการตกทะลุหลังคาลงมาแล้วก็แบรสกับพื้นเป็นศพกองอยู่ตรงนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแว่นไม่แตกมือถือยังใช้งานได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามือถือจอไม่แตกเลยครับแล้วก็แว่นก็ไม่แตกแต่ทุกอย่างแบบเละเทะหมดอันนี้คือรูปการของคดีนี้ต้องเอาโคนันมาแล้วล่ะทีนี้เนี่ยด้วยวิธีการพิสูจน์เนี่ยมันไม่สามารถหาวัตถุพยานมาใช้ได้อย่างชัดเจนอ่ะครับเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยสิ่งที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแวดล้อมในบริเวณที่พบศพมันมีประมาณเนี้ยครับแล้วพอไปขอดูกล้องวงจรปิดก็ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดในจุดที่สำคัญบางจุดก็ใช้ไม่ได้กล้องวงจรปิดเสียแล้วจุดที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นจุดกระโดดของผู้ชายคนนี้ก็เป็นจุดที่ไม่ใช่ว่าใครๆก็ขึ้นไปได้ต้องได้รับการอนุญาตต้องได้รับการเชิญชวนหรือพาไปของคนที่เป็นคนไหนถึงจะพาไปดาดฟ้าของตึกสูงนั้นได้และค่อยกระโดดลงมาแล้วถึงจะมาเป็นรูบนตึกที่เตี้ยกว่านั้นได้และที่สำคัญคือไอ้ตึกต้องสงสัยอันนั้นน่ะมันเป็นตึกที่มีกรณีทางการเงินบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนของเขาที่ชวนเข้ามาทำบทความเรื่องการเงินเฮ้ยเริ่มมีเบาะแสแต่ก็ยังมัดตัวอะไรใครไม่ได้ไงนึกออกปะเพราะมันมีแค่ความสงสัยแต่มันไม่มีหลักฐานนั่นแหละแล้วก็มันก็จะมีเบาะแสลับๆอะไรบางอย่างอย่างเช่นการไปเจอโน้ตแอบซ่อนไว้หลังคอมพิวเตอร์ที่ผู้ชายคนนี้แปะเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนอกจากหลักฐานต่างๆที่เขาแสดงให้เราเห็นเนี่ยหลังจากนั้นมันก็จะมีพวกข้อมูลสิ่งละอันพลาน้อยนิดๆหน่อยๆที่มันค่อยๆโปรยมาให้เราคิดว่าคดีนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะมีเงื่อนงำมากกว่านั้นเพราะว่าตำรวจเนี่ยค่อนข้างจะเทไปทางจะสรุปคดีว่าเป็นการฆ่าตัวตายไปแล้วแต่ด้วยสิ่งละอันพลาน้อยต่างๆนี่แหละที่มันทำให้รู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ฆ่าตัวตายว่ะตัวรายการเนี้ยในแต่ละคดีเขาก็จะจบด้วยการที่ทิ้งไว้เป็นปริศนาไว้แบบเนี้ยว่าเพราะว่าคดีที่เขาเอามาเล่ามันเป็นคดีที่ยังปิดไม่ลงอุ้ยโอ้แต่คดีที่ยังปิดไม่ลงแต่เอามาเล่าได้เหรอเพราะว่าถ้ามันมีคู่กรณีแสดงว่ามันแต่แสดงว่าอันนี้ไม่มีคู่กรณีมีคู่กรณีมีผู้ต้องสงสัยแต่ว่ามันยังในทางกฎหมายมันยังเอาผิดเขาไม่ได้เขาก็ยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยอยู่ไงแล้วด้วยรูปแบบของกฎหมายบ้านเขาอ่ะการนำเสนออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังนำเสนอได้ในข่ายของการที่เราแค่สงสัยไงแต่เราไม่ได้ฟันธงคือตัวคนเล่าเองก็ต้องเล่าด้วยท่าทีแบบนั้นนะในสารคดีเองก็ต้องเล่าด้วยท่าทีที่มันกลางพอคือคุณสงสัยเขาได้แต่คุณฟันธงไม่ได้อ่ะว่าใครทำอะไรกันแน่อะไรประมาณนี้อยากให้รายการนี้มาทำคดีหนึ่งจังเลยบ้านเราอะนึกถึงเหมือนกันเลยตอนแรกดูรายการนี้ก็จะยังรู้สึกโอเคยังสนุกอยู่เฮ้ยตื่นเต้นจังเลยลึกลับซับซ้อนพอหันมาดูข่าวปุ๊บจบเหละของบ้านเราสนุกกว่าซับซ้อนกว่าแล้วอาจจะดาร์กกว่าด้วย
มันไม่ได้ซับซ้อนด้วยตัวคดีแต่มันซับซ้อนเพราะมีคนเอาซับมาซ้อน ซับซ้อนซับซ้อนเออพอมีซับมาซ้อนมันก็เลยซับซ้อนไปกันใหญ่เลยโอ้แต่แบบพีคจริงพีคจริงโอ้โหโคเคนรักษาฟันในบ้าแล้วนอกจากความใกล้เคียงกับคดีบ้านเราที่เป็นเรื่องของเฟอร์รารี่ขับมาด้วยความเร็วแล้วมีโคเคนรักษาฟันเนี่ยนะครับตอนที่สองที่ผมได้ดูเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับคดีน้องชมพู่ด้วยอันนี้บังเอิญนะครับบังเอิญเรียกว่าเออเรียกว่าบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตคดีปริศนาเยอะเหมือนกันนะหลายอย่างเลยบ้านเราใช้ได้เลยล่ะอ่ะในคดีแรกเล่ายาวไปแล้วคดีที่สองเล่าสั้นๆแล้วกันมันก็คือเป็นเรื่องของคุณแม่ที่มีลูกติดแล้วก็แต่งงานใหม่กับผู้ชายคนหนึ่งครับแล้วตัวคุณแม่เนี่ยก็ประกอบอาชีพเป็นช่างเสริมสวยช่างทำผมเปิดร้านทำผมอยู่ร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนในชุมชนคือสาวๆแถวนั้นก็จะมานั่งเมาท์มอยมาคุยเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆของกลุ่มแม่บ้านที่เขาสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งที่คุณแม่ก็หายไปจากร้านด้วยอาการที่รีบเร่งพอกันคืออุ่นข้าวไว้อุ่นข้าวไว้ในไมโครเวฟแล้วเพิ่งหยิบออกมาครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นสักอย่างก็ไม่รู้อะแล้วก็หายออกไปจากร้านเลยเนี่ยแหละแล้วก็มาพบอีกทีก็คือเป็นศพอยู่ในป่าโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่แล้วตัวลูกชายที่เป็นลูกติดมาจากสามีคนเดิมกับสามีคนใหม่ที่คุณแม่แต่งงานด้วยก็สาดโคลนใส่กันคล้ายๆไหมก็จะมีความแบบไอ้ลูกชายก็จะบอกว่าไอ้ตัวเนี่ยแหละแฟนแม่เนี่ยแหละไอ้เนี่ยน่าสงสัยแม่ก็อยากจะเลิกกับมันตั้งนานแล้วอะไรไอ้ตัวแฟนแม่ก็จะแบบไอ้ลูกชายเนี่ยมันเป็นคนไม่มีมารยาทไม่ได้รับการสั่งสอนเอาโหดเละเทะประมาณนี้คือเอาเป็นว่าถ้าเกิดไม่ได้จะติดตามสารคดีก็จริงๆดูข่าวก็ได้บ้านเราคล้ายๆกันหลายเรื่องเลยช่วงนี้เครียดขอเปลี่ยนสีห้องเลยครับเครียดเฮ้ยนี่มันนรกคือคนอื่นแล้วของเล่นใหม่ของเล่นใหม่อ่ะของผมหมดแล้วครับเดี๋ยวของคุณยังไงต่อสิครับของโอมเหลืออีก1อันเย้เป็นเขาเรียกว่าไปเป็นภาพยนตร์ที่รวมเรื่องสั้น6ตอนไว้ในหนังเรื่องใหญ่1เรื่องเขาเรียกว่าอะไรฮะเฮียแบบเนี้ยมันคือหนังใหญ่นั่นแหละใช่ไหมมันคือหนังยาวภาพยนตร์ยาวนี่แหละแต่ว่าในภาพยนตร์นั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนหนังสั้น6เรื่องรวมกันโดยที่เรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเราอาจจะนึกถึงรัก7ปีหรือฝันหวานอายจูบอะไรประมาณนี้นะใช่แต่รัก7ปีปิดเทอมใหญ่หรืออะไรพวกนั้นมันยังคงมีความเกี่ยวข้องกันในด้านใดด้านหนึ่งถูกไหมฮะมันจะมีความแบบเชื่อมต่อกันหรือ4แพ่งหรือ5แพ่งเงี้ยมันจะมีการแบบเป็นสายป่านเดียวกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยของใครของมันเลยแต่แค่บริบทเดียวกันนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคของคาวบอยคือมันมีธีมที่เป็นคาวบอยที่สอดคล้องกันไปอยู่ในทุกเรื่องใช่มันชื่อเรื่องว่า The Ballad of Buster Scruggs หรือว่าลำนำของ Buster Scruggs นั่นเองนะครับหนังเรื่องนี้เขียนบทและกำกับโดย2พี่น้องโคเอนถ้า Yay. ใครไม่รู้ว่า2พี่น้องโคเอนเขามีผลงานอะไรผมยกตัวอย่าง1เรื่องที่อยู่ในดวงใจผมแล้วกันนั่นก็คือ No Country for Old Men สำหรับผมขอย้อนไปอีกนิดนึงได้ครับเรื่องผลงานของพี่น้องโคเอนที่ผมยังติดตาตรึงใจอยู่ก็คือเรื่องฟาโก้เรื่องนี้ก็เช่นกันครับอ่ะให้เฮียเล่านิดนึงได้ไหมว่า2พี่น้องโคเอนเขามีคาแรคเตอร์ยังไงวิธีทำหนังหรือว่าแนวคิดของเขาโยนมาให้ดื้อๆซะอย่างนั้นเพราะว่าเฮียมีอันเดียวช่วยหน่อยก็เ
พี่น้องโคเอนเนี่ยเขาเป็นนักเขียนบทและทำหนังครับโดยที่สไตล์ของเขาเนี่ยคือเขาจะทำหนังที่ค่อนข้างถ้าเกิดเป็นของไทยอยากให้นึกถึงพี่เป็นเอกรัตนเรืองอ่ะคือเขาจะมีความเสียดสีสังคมมีความเรียวอยู่ในเรื่องที่เขาเล่าแล้วในขณะเดียวกันมันก็จะมีเหตุการณ์ประดักประเดิดมีเหตุการณ์ออกวอร์ดความแปลกประหลาดความนึกไม่ถึงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลมันถูกสร้างขึ้นมาบนจังหวะจากโคนที่เรียกว่าพอดีอ่ะฝีมือเขาจะแบบพอดิบพอดีมากในการเล่าแล้วก็สิ่งที่เป็นลายเซ็นของเขามาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเนี่ยก็คือความเป็นตลกร้ายครับคือพูดง่ายๆว่ามันคือหนังเสียดสีแดกดันจิกกัดสังคมด้วยอารมณ์ขันของคนแสบๆปากร้ายแต่ฝีมือดีนิยามเป็นแบบนี้งานของพี่น้องโคเอนบทสนทนาโดดเด่นทุกเรื่องใช่ครับแค่ฟังคนคุยกันก็หนุกแล้วใช่แล้วก็คาแรคเตอร์คือเขาเป็นคนที่เขียนคาแรคเตอร์ดีมากเนาะในมุมมองผมรู้สึกว่าเขาสามารถปั้นคาแรคเตอร์หนึ่งขึ้นมาแล้วทำให้เราตาตึงได้อะไอพวกตัวแสบๆเนี่ยใช่คือแบบเก่งมากหนังเรื่องนี้ก็เช่นกันThe Ballad of Buttersquatch ก็เป็นอย่างนั้นครับหนังเรื่องนี้มันว่าด้วยเรื่องของการเสียดสีว่าด้วยเรื่องของตลกร้ายโดยที่เราจะได้เห็นถึงความไม่แน่นอนความโอ้โหทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหนังหนึ่งเรื่องผ่าน6เรื่องราว6ตอนคือมันเหมือนกับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนมันจะมีปรัชญาหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นคือความอนิจจังใช่อีกอย่างหนึ่งลายเซ็นหนึ่งของพี่น้องโคเอนที่เราไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้ก็คือการทิ้งตอนจบแบบปลายเปิดใช่ไหมที่อันเนี้ยมันก็จะทำให้คนดูรักและคนดูด่ามานักต่อนักแล้วหลายเรื่อง คือถ้าปลาหมอนก็ปลาหมอนเลยใช่ทั้ง6ตอนก็จะมีตอนที่จบแบบจบแบบชัดเจนก็มีตอนที่จบแบบเอียงวะก็มีจบแบบให้คิดต่อก็มีเราเล่าเรื่องย่อเป็นแต่ละตอนของ6ตอนสั้นๆแล้วกันเนาะเรื่องที่1เนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องของคาวบอยฝีมือดีที่เก่งมากแล้วไปเมืองไหนก็แบบหูยิงปืนโคตรแม่นเลยฆ่าคนแบบเหมือนนิสัยคาวบอยก็คือเจอหน้ากันถ้าไม่ถูกชะตาหรืออะไรก็พวกก็ชักปืนยิงกันเลยมันในยุคที่มันยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแบบนั้นนะครับแล้วก็ Wild Wild West ตัวหลักของเราเนี่ยเขามีความเก่งในเรื่องของการยิงปืนมากเพราะฉะนั้นเขาจะแบบโหโคตรเก๋าโคตรเก่งเลยแล้วก็เป็นที่รู้จักว่าคนคนนี้คือนักล่าฆ่าหัวแล้วสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ทำให้รู้ครับว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความแน่ความไม่แน่นอนก็คือแบบเนี้ยเราไม่แน่นอนว่าเราจะเก่งไปตลอดชีวิตหรืออะไรเงี้ยเรื่องที่สองครับคือเรื่องที่สองมันว่าด้วยเรื่องของคาวบอยปล้นธนาคารคือเป็นคาวบอยที่แม่งแบบโอ้โหดวงตกสุดๆอ่ะคือเหมือนมันมีธนาคารหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวเลยริมกลางทะเลทรายพอโจรคนนี้เขาก็กะแบบวันนี้หวานหมูแล้วล่ะแล้วเขาก็มาปล้นธนาคารโดนนายธนาคารเอาปืนไล่ยิงหนีมาได้เจอนายอำเภอจับจะแขวนคอแขวนคอไม่ว่าเจอกลุ่มคาวบอยที่จะมาฆ่าอีกอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยคือหนังของพี่น้องโคเอนจะมีความตลกร้ายแบบเนี้ยคือแบบซวยซ้ำซวยซ้อนซวยไม่รู้จบอะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราได้รู้ครับว่าหนังเรื่องที่สองเนี่ยมันก็เล่าถึงเรื่องของการที่นี่แหละโชคชะตาที่มันชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆอ่ะแล้วก็ชีวิตก็ยังคงเล่นตลกกับความเป็นและความตายอยู่เสมอครับครับนี่หนังเรื่องที่สามน่าสนใจหนังเรื่องที่สามมันมีความดราม่าอยู่ในนั้นมันว่าด้วยเรื่องของคณะนักเล่าเรื่องที่ส่งมอบ
ความบันเทิงส่งมอบอินสไปเรชันไปยังเมืองต่างๆมันคือไลฟ์โค้ดนี่แหละ แต่ว่ามันเป็นไลฟ์มันเป็นไลฟ์โค้ดในแบบผู้ชายที่ไม่มีแขนและไม่มีขานั่นแสดงว่าทำให้เราได้เห็นถึงความรันทดเราได้ถึงความน่าสงสารที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องราวที่เขาเล่ามันทำให้คนได้อินแล้วก็รู้สึกสู้ชีวิตไปกับเขาใช่สร้างแรงบันดาลใจคือไอคนที่เป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยมันก็มีธุรกิจร่วมกันกับผู้ดูแลนั่นแหละก็คือหลังจากที่เขาแสดงแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจกันเสร็จก็จะมาเรียกรายเงินกันจนมาวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เห็นตอนจบที่ว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะยังไปด้วยกันต่อได้หรือเปล่าแล้วถ้าวันหนึ่งความเป็นไลฟ์โค้ชมันถูกความนิยมมันลดลงแล้วไลฟ์โค้ชกับคนดูแลเขาจะอยู่ด้วยกันต่อได้ไหมเฮ้ยนี่เจ๋งนะมันเหมือนแบบจริงๆคือมันกำลังเสียดสีเรื่องของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในทุกวันนี้เลยนะใช่ครับแล้วโดยที่ใช้บริบทสังคมแบบในยุคคาวบอยอะไรเงี้ยก็แสบดีแล้วก็มันว่าด้วยเรื่องของผลประโยชน์การมีผลประโยชน์ต่อกันวันหนึ่งคุณหมดผลประโยชน์ต่อกันแล้วเนี่ยคุณจะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอมชอบสุดในบรรดา6เรื่องที่ดูครับครับผมว่าเล่าเรื่องย่อแค่3เรื่องก็พอมั้งแล้วที่เหลือไปดูเองดีกว่าเพราะว่าโอเคเพราะว่ามันมีอะไรน่าสนใจจริงๆเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราเล่าเรื่องย่อหมดอ่ะมันจะกลายเป็นว่าคุณรู้หมดแล้วอ่ะคุณจะไม่ได้คุณจะไม่ได้แบบเหมือนความรู้สึกโอมคือจบเรื่องแรกปุ๊บเรื่อง2เป็นยังไงวะเรื่อง3เป็นยังไงวะเพราะว่าวิธีการนำเสนอของเขาอ่ะเขาจะเปิดเรื่องมาด้วยเหมือนเราเปิดหนังสือแล้วก็มีภาพหนึ่งพร้อมกับคีย์เวิร์ดสั้นๆแล้วก็ให้ค่อยๆให้เราเรียนรู้ไปกับหนังของเขาในแต่ละตอนแต่ละตอนเพราะฉะนั้นมันจะลุ้นกว่าเจ๋งดีเจ๋งดีหนังเรื่องนี้มันจะทำให้เราได้แบบเห็นลีลาการเล่าเรื่องที่แบบเฟี้ยวฟ้าวเยี่ยมเฮ้ยจริงๆมันเหมือนแบบถ้าเกิดการดูหนังชุดเนี้ยมันเหมือนเป็นครูให้กับน้องๆที่กำลังสนใจอยากจะทำหนังสั้นเหมือนกันเนาะใช่เพราะมันคือการโชว์ทักษะการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์โดยที่คุณกำหนดเวลาให้มันเท่านี้คุณเล่าประเด็นมันให้ออกใช่ครับด้วยลีลาที่เป็นตัวของคุณเองใช่มันเป็นต้นแบบที่ดีเลยน่าสนใจแล้วก็หลายคนที่อาจจะกังวลไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศแบบหนังคาวบอยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงเนาะคือถ้าเกิดสามารถผ่านความไม่แมสของพี่น้องโคเอนไปได้เนี่ยคุณจะเก็ตพอยต์ว่าสิ่งที่เขาเล่าสิ่งที่เขากำลังเสียดสีอยู่มันคือบริบทสังคมที่เราเจอในทุกวันนี้นั่นแหละใช่แล้วประเด็นของมันน่ะคือก็เป็นเรื่องสากลพอสำหรับทุกคนคุณไม่ต้องกลัวเลยครับว่าคุณจะไม่เก็ตกับความเป็นคาวบอยเพราะว่าคุณจะได้เห็นภาพที่สวยงามมากๆคุณจะได้เห็นซิทูเอชั่นที่แบบโอ้โหดีมากๆหนังเรื่องนี้ภาพสวยมากหนังเรื่องนี้ถ่ายดีมากหนังเรื่องนี้ลำดับเรื่องราวดีมากแล้วก็บทสนทนาในแต่ละอันเนี่ยถ้าคุณตั้งใจฟังหรือว่าคุณตั้งใจดูมันนะลายเซ็นเขาชัดเจนจริงแน่นอนสุดๆจริงๆมีตอนหนึ่งคุยแม่งทั้งเรื่องเลยคุยทั้งเรื่องแต่เราหยุดที่จะฟังเขาไม่ได้เพราะทุกคำมันแอคชั่นด้วยคำพูดนี่ไม่ธรรมดาหนังเรื่องนี้แนะนำแต่ว่าไม่เหมาะกับคนที่ต้องการความบันเทิงในแบบย่อยง่ายเอางี้ดีกว่าหนังเรื่องนี้มันก็ไม่แมสแหละไม่แมสแต่ว่าอยากให้ดูอ่ะลองดูก่อนผ่านตอนแรกได้ผ่านตอน2ได้ผมว่าคุณยาวแล้วอ่ะถ้างั้นฝากให้พี่โอมคอนวินซ์อีกนิดนึงว่าสำหรับคนที่ดูหนังแมสมาตลอดเนี่ยทำไมฉันต้องเปิดใจดูหนังไม่แมสเรื่องนี้วะเราจะได้ทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์คาวบอยอินเดียแดงมากขึ้นแล้วกันอ่ะ1การเปลี่ยนบรรยากาศมาดูหนังที่เราไม่เคยไม่คุ้นชินบ้างมันก็ดีบางครั้งเนี่ยความ
ความเอนเตอร์เทนที่มันย่อยง่ายอ่ะมันสนุกแล้วมันคลายเครียดแหละแต่บางครั้งเนี่ยความเอนเตอร์เทนที่เราต้องใช้การตั้งใจดูมากขึ้นมันก็เอนเตอร์เทนไม่แพ้กันไม่แน่นะคุณดูหนังเรื่องนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคุณอาจจะเปิดใจแล้วก็ดูหนังเรื่องอื่นที่คุณคิดว่าคุณไม่อยากดูเพราะว่ามันไม่แมสก็ได้อืมอะไรอย่างนั้นครับเนี่ยที่ถามประเด็นนี้เพราะอะไรรู้ป่ะอืมเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้พอเรื่อง Parasite ลง Netflix ปุ๊บมันมีดราม่าเฉยเลยอ๋อใช่ใช่ใช่เออแต่มันก็ไม่ได้เป็นดราม่าอะไรใหญ่โตนะเพียงแต่เราเซอร์ไพรส์ไงว่ามันแยกเป็นมันมีคนไปเออมันมีคนไปถล่มในเพจของ Netflix Thailand ว่า Parasite หนังตืดอะไรวะไม่เห็นหนุกเลยเนี่ยนะออสการ์คือในฐานะของคนที่เป็นเราก็เป็นคนหนึ่งที่ดูเรื่องพาราไซแล้วเราชอบมากเรากรี๊ดมากนะเราก็รู้สึกว่าโอ้ยแรงสปีกกันแรงเลยแบบโอ้ผมอ่านเจอคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะแบบนี้กล้าเรียกได้ไงว่าเป็นหนังดี What คือคุณก็แบบคุณก็ต้องมองตรรกะแบบโดยรวมมันไม่ใช่ว่าคุณเอาแค่ตรรกะคุณมาบอกว่าหนังนี้ไม่ดีมันไม่ใช่คุณเปิดใจซีคุณต้องการอะไรจากหนังดีกว่าเนาะแต่เราก็เชื่อว่าคนที่เผลอเข้ามาฟังพอดแคสต์เราอ่ะก็น่าจะเป็นคนที่ชอบดูหนังและหลงไหลในการเสพสื่อดูหนังอะไรในแบบที่มันค่อนข้างจะลึกขึ้นมาอีกระดับนึงอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราเชื่อว่าคนที่ฟังเราอยู่ก็น่าจะเก็ตนะว่าเรากำลังบ่นอะไรกันใช่ใช่มันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ไดอะล็อกมันเยอะเกินไปแล้วมันไม่ได้เห็นแอคชั่นที่มันแบบแอคชั่นมากไดอะล็อกมันมากกว่าการกระทำอ่ะมันเลยรู้สึกว่าหนังมันเดินแบบอืดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันไม่มีไดนามิกที่มันแบบที่มันโบ๊ะบ๊ะมันเลยทำให้คนมันอาจจะไม่คอนเซนเทรตอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมว่าสุดท้ายและท้ายสุดเลยก็คือไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในฝ่ายไหนฝ่ายรักหรือไม่รักหนังที่มันรักหรือไม่รักพาราไซต์ผมว่าลองเปิดใจให้กันและกันแล้วกันรับฟังความคิดเห็นแหละถ้าเกิดมีคนคอมเมนต์ว่าไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องไปแอนตี้เขาว่าเขาไม่ชอบแล้วก็หรือว่าคนที่เขาบอกว่าชอบจะตายแล้วคุณไปด่าเขาแบบหนังบ้าอะไรไม่เห็นสนุกเลยคือก็ต้องรับฟังกันและกันหน่อยแล้วก็มาคุยกันว่าไม่ชอบเพราะอะไรเราจะได้อธิบายได้ถูกว่าอ๋อที่คุณไม่ชอบมันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้คุณลองกลับไปดูใหม่ไหมมันอาจจะมีบางอย่างที่คุณแบบลืมไปหรือว่าคุณไม่ได้สนใจมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันได้เผื่อคุณอาจจะกลับไปรักหนังเรื่องนั้นก็ได้แล้วก็อีกข้อแนะนำนึงก็คือก่อนจะดูหนังอะไรบางทีเราอาจจะต้องลดความคาดหวังลงไปเยอะๆนี่คือสิ่งที่เราผมเองก็ต้องเตือนตัวเองในหลายๆครั้งเหมือนกันนะว่าแบบพอบางทีอ่ะมันเป็นหนังที่แปะยี่ห้อมาว่ามันดีงามเหลือเกินมีประโยชน์เหลือเกินทรงคุณค่าที่สุดพอไปดูแล้วเนี่ยพอเราแบกความคาดหวังอะไรเหล่านั้นไว้เยอะๆมันกลายเป็นว่าเรารับสิ่งที่หนังมันจะให้เราได้ไม่เต็มที่อ่ะเหมือนไอเนี้ยวิธีคิดเนี่ยอมใช้กับการที่อมดูหนังเรื่องอะไรนะสุขสันต์วันโสดป่ะมาริโอใช่ใช่ใช่เออน้องพลอยน้องพลอยกับน้องพลอยที่เราพูดกันไปเมื่อตอนต้นรายการอมดูแบบไม่คาดหวังเพราะอมรู้สึกว่าถ้าเราคาดหวังมันจะผิดหวังมันก็จะมีความแบบอีหยังว่าอยู่แหละแต่ว่าเออแม่งดูแบบไม่คาดหวังแม่งสนุกชิบเป่งเลยเรื่องเนี้ยน่ารักแล้วมันเป็นการเล่นกันแบบเออดีอ่ะผมว่ามันเป็นเคมีที่ดีแล้วก็เรื่องนี้มาริโอแม่งแบบโอ้ชายไบร์ทไลท์กับไดมอนด์มากเลยอ่ะ เดี๋ยวบางทีการชมผู้ชายเนี่ยคุณไม่ต้องเอาสมบัติสำนวนแบบนี้มาก็ได้ จริงๆผมว่าเออดูแบบคาดหวังนี่คือแบบสนุกแล้วกลายเป็นหนังเรื่องนี้เออสนุกเออยังไม่ได้เอามาพูดลืมค่อยเก็บไว้พูดแล้วกันได้โอเคถ้างั้นวันนี้ก็หมดแล้วที่เราโดนมาในรอบสัปดาห์นี้หมดแล้วครับ
โอเคครับถ้างั้นก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้เลยดีกว่าเนอะเพราะว่านี่ก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้วตาจะปิดกันแล้วเนี่ย ได้ได้ครับไว้เดี๋ยว okay. อาทิตย์หน้าว่ากันครับผมบขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกรายการของทางช่อง Minority Podcast ต่อไปด้วยฝากติดตามรายการโดนตัวไหนมาด้วยฝากติดตามรายการเขาเล่าว่าที่กำลังจะออกอากาศเร็วๆนี้ด้วยแล้วก็รายการคำสอนของน้องโอมด้วยนะครับครับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ออกนี่ขอโทษนะครับความเจ๊ง ขอทดเชยอาทิตย์นี้แทนครับผมโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณครับฝากเนื้อฝากตัวแต่เพียงเท่านี้ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากเข้าไปคุยไปเมาส์อะไรกันได้ในเพจของเราด้วยนะครับครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอสวัสดีครับPeace. Crap.